ปีนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์นะครับจากเรื่องหลายตัวส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของต่างประเทศนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่า IMF เองจะมีการปรับตัวเลขขึ้นมีการปรับตัวเลขจาก 2.9 ของปีที่คาดว่าปีนี้เดิมเลยนะครับ 2.9 หลังสุดเนี่ยเดือนมกราปรับเป็น 3.1 ละนะครับแสดงว่าแนวโน้มมองว่าดีขึ้นประเทศที่มีพวกนี้มีบทบาทกับเราในเรื่องส่งออกเรื่องของการลงทุนอย่างอเมริกาปีนี้ก็คาดว่าจะขยายตัวได้ดีฮะก็คือแต่ว่าต่ำกว่าปีที่แล้วนะฮะ 2.1 ทางด้านสหภาพยุโรปก็อย่างน้อยที่สุดขยายตัวได้ประมาณ 0.8 คือพูดง่ายจะไม่เกิด recession ยกเว้นบางประเทศนะครับซึ่งอาจจะมีปีที่แล้วนะฮะมี technical recession คือทางด้านเยอรมันนะครับอะไรเป็นต้นของจีนนะครับอาจจะขยายตัวไม่สูงนักคือ 4.6 แต่ว่าเท่าที่ผมดูจากแนวนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามกระตุ้นเพื่อให้ถึงเป้าประมาณ5เพราะฉะนั้นผมยังคาดว่าปีนี้น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็คือตกประมาณปีที่แล้ว 5.2 เพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพรวมอันนี้นะครับการค้าโลกเนี่ยปีนี้เนี่ยนะน่าจะขยายตัวได้อย่างเช่น IMF คาดไว้ประมาณ 3% ผมคิดว่าก็รับได้ครับจากปีที่แล้วขยายตัวต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นผลกระทบอันนี้นะฮะก็คงส่งกระทบทำให้ตัวส่งออกของไทยเนี่ยปีที่แล้วติดลบที่ผมได้เรียนปีนี้ถ้าทำการบ้านดีๆอาจารย์ใช้คำว่าทำการบ้านดีๆนะฮะในกรณีนี้ผมยาคิดว่าน่าจะขยายตัวได้ถึง3หรือ 4% นะครับแต่ประภาพัฒน์มีคาดว่าประมาณ 1% กว่าๆแต่ถ้ารัฐบาลตอนนี้โหมนะฮะในเรื่องของการทำการบ้านดีๆคือตลาดเขาเรียกว่าตลาดเดิมของเราทำการบ้านดีขยายไปยังตลาดใหม่ซึ่งยังมีหลายๆอย่างอยู่ในโกลบอลเซาท์แต่ที่มันค่อนข้างจะชัวร์หน่อยเรื่องท่องเที่ยวปีนี้ผมคิดว่าท่องเที่ยวไทยนะฮะตัวเลขน่าจะปีที่แล้วประมาณ28ล้านต่างประเทศนะฮะปีนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ถึง35ล้านคนได้ถ้าทำตัวเลขดีๆเพราะว่าเรามีเรื่องของอย่างจีนเนี่ยการท่องเที่ยวดีขึ้นนะฮะสุดจีนเห็นชัดและจีนก็มีบทบาทต่อทางการท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นในกรณีผมและยิ่งไทยตอนนี้กำลังโหมเรื่องท่องเที่ยวอย่างโมโหลานนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยเนี่ยต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ถึง35ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ส่วนภายในเนี่ยผมคิดว่ากลับมาฟื้นตัวเท่ากับระดับเก่าแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้ง4เนี่ยผมคิดว่าส่งออกเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้เกิน3ล้านล้านนะครับแล้วก็ทางด้านส่งออกอีกตัวนึงซึ่งยังขยายตัวได้ดีอยู่เรื่องการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะขยายตัวได้ดีในแง่ว่าปีที่แล้วเราเห็นนะมีการลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศนะฮะสูงสุดในรอบ10ปีแล้วก็ไอตัวเลขที่อยู่ใน BOI เนี่ยนะครับในกรณีที่ถ้ามีการเร่งให้มีการนะมีการดำเนินการแล้วก็มีการเร่งในการที่จะอนุมัติคืออนุมัติให้ทางด้านขอสิทธิประโยชน์ทางใดจะเป็นตัวช่วยได้เพราะฉะนั้นการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยปีนี้ก็ยังขยายตัวนะครับซึ่งอันนี้ตัวเลขผมคิดว่าน่าจะได้ถึง3หรือ 4% การบริโภคนะครับปีที่แล้วดีมาก 7% ปีนี้ก็ยังดีอยู่แต่ว่าตัวเลขที่ปีที่แล้วสูงอาจจะได้ถึง3หรือ4แต่ตัวที่ปีที่แล้วแย่มากนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนและการอุปโภคของภาครัฐซึ่งติดลบหมดเลยแต่ปีนี้การอุปโภคของภาครัฐเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลกระตุ้นผมคิดว่าจะทำให้เป็นบวกได้ครับนะฮะสภาพัฒน์ประมองว่ามันเป็นบวกนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับคือด้านการลงทุนและการลงทุนเนี่ยแม้ว่าสภาพัฒน์อาจจะบอกติดลบผมคิดว่าถ้ารัฐบาลทำการบ้านดีๆการลงทุนของภาครัฐอาจจะดีขึ้นหนึ่งรัฐบาลนะฮะเห็นข่าวว่าจะมีการเร่งเรื่องของงบประมาณสักสองให้เร็วขึ้นอีก2อาทิตย์คือตอนแรกประมาณพฤษภาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเห็นแบบนี้นะครับที่จะช่วยได้บ้างแต่ที่จะช่วยได้เยอะอันนึงก็คือว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีบางส่วนเป็นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกับทางด้านท้องถิ่นเนี่ยซึ่งยังใช้ไม่หมดเพราะถ้ามันมีการเร่งไอ้ตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยถ้าอีกส่วนนึงไอ้บางอย่างเนี่ยซึ่งจะต้องรอจนถึงเดือนพฤษภาถ้าเรามีการเตรียมการเพื่อที่จะไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เตรียมการไว้เรียบร้อยเลยพอมาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยหมายถึงเบิกจ่ายได้อันนี้จะช่วยทำให้การลงทุนภาครัฐนะฮะมีการขยายตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่ามีการเดินที่ผมคิดว่าเป็นอิสระจากเรื่องงบประมาณเลย คือนโยบายรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมนะฮะในส่วนเนี้ยทางภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลสามารถทำได้เลย
นะครับที่ส่งเสริมเอกชนมาเรื่องลงทุนนะกระตุ้นอย่างเช่นที่รัฐบาลนะครับเรื่องของอะไรครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าอย่างที่รัฐบาลไปคุยกับใครต่อใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเร่งให้บริษัทเราเนี่ยมาลงทุนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยส่วนนี้เป็นตัวช่วยนะครับหรือใช้ทาง BOI เนี่ยเร่งเรื่องของการที่จะดำเนินการซึ่งอาจจะช่วยทำให้การลงทุนภาคเอกชนมันสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอิสระจากเรื่องของงบลงทุน